โซเชียลสงสัยสป e ชบิ๊กตู่ในเวที COP 26ก็ปี้คำพูดวักทองโอบามาและบันคีมูลโซเชียลแห่สงสัยจับผิดสปิชบิ๊กตู่เวที COP 26ก็ปี้คำพูดวักทองของโอบามาพบที่แท้ต้นฉบับโนแพรนบมาจากบันคีมูล วันที่3พฤศจิกายน2,564เวลา14นาฬกานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่โซเชียลมีเดียมีการตั้งข้อสังเกตคำกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ของคลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศไทยที่กล่าวถ้อยถแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP 2 6ที่เมืองกลาสโกวสหราชอาณาจากักรโดยพลเอกประยุทธ์ระบุว่าเราทุกคนไม่มีแผนสองในเรื่องการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศ เพราะเราไม่มีโลกที่สองซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้วซึ่งประโยคทองดังกล่าวทางเพจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็ได้หยิบยกประโยคดังกล่าวมาทำอินโฟกราฟิกโค้ดคำพูดของนายกรัฐมนตรีต่อมามีชาวโซเชียลตั้งข้อสงสัยว่าคำพูดดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีคล้ายกับคำพูดของนายบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ ที่เคยกล่าวไว้เมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อวันที่4สิงหาคม2,558โดยเป็นการถแถลงโดยรวมตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ทำเนียบขาวจึงเกิดคำถามว่าเป็นความบังเอิญหรือจงใจลอกมารวมทั้งล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยากรสมาชิกภรรคเสรีรวมไทยได้โพสต์เชิงเยาะเย้ยว่า สงสารนายกที่ทีมงานร่างให้นายกรัฐมนตรีลอกคำพูดของผู้นำโลกอย่างโอบามามาอ่านแท้ๆจึงต้องโทษทีมงานสนับสนุนที่เป็นฝ่ายราชการประจําขณะเดียวกันมีนักวิชาการจากมหาวิทยายลัยชื่อดังได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวในเชิงตำหนิระบุว่า ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นคนร่างคำกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นคนในกระทรวงการต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถซึ่งสปิชครั้งนี้กลับใช้ความสามารถในการลอกเลียนแทนใครนะช่างทำกับนายกขนาดนี้ถ้าเป็นนิสิตท,ที่เรียนกับเราจะได้เอฟไปกินทันทีนอกจากนี้มีมิตรสหายท่านหนึ่งบอกว่า สารตั้งต้นคำพูดนี้คือนายบันคีมูลอดีตเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็คงต้องให้เอทั้งสองคนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบพบว่าคำพูดดังกล่าวพบว่านายบันคีมูลเป็นคนพูดคนแรกกับสื่อมวลชนที่หน้าสำนักง,งานใหญ่สหประชาชาตินานครนิวยอร์กเมื่อปี2557และยังกล่าวในอีกหลายเวที เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสภาพภูมิอากาศโดยในบัญคีมูลพูดย้ำเสมอว่า There is no plan B because we do not have plan B. จากนั้นนายโอบามาถึงนำคำพูดดังกล่าวไปพูดในปี2558การประชุมสัมมิตภาวะโลกร้อน COP 26มีเจ็ดส่วนตัวบินร่วมกว่า400ลำ ทางเข้าการประชุมสัมมิรภาวะโลกร้อน COP 26วุ่นคนมหาศาลต่อคิวยาวมีเจ็ดส่วนตัวบินร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า400ลำรวมเจสเบซโซสเจ้าชายแห่งโมนาโคสร้างมลพิษมหาศาลเช่นกันขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยนั่งแอร์บัส320แทนแอร์บัส340ร่วมประชุม วันที่1พฤศจิกายน2,564เวลา22.55นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานโดยอ้างอิงสำนักข่าวเอเจนซี่และ uters, รอยเตอร์สถานการณ์ด้านนอกเพื่อเข้าร่วมการประชุมซัมมิตการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลก COP 2 6ที่เมืองกาสโกในเช้าวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนเป็นไปได้วยความสับสนและมีภาพคนจำนวนมหาศาลต่อคิวเข้าผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัย การติดขัดยังรวมไปถึงบนฟ้าพบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินเข้าสกอตแลนด์ไม่ต่ำกว่า400ลำสื่ออังกฤษชี้ทำให้เกิดมลภาวะปล่อยก๊กาซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์13,000ตันเดอะกาเดียนสื่ออังกฤษรายงานวันนี้คือวันที่1พฤศจิกายนว่ามีจำนวนผู้คนมหาศาลต่อแถวเข้าคิวที่บริเวณทางเข้าของการประชุมซัมมิตการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลก COP 26 ที่เมืองกลาสโกในเช้าวันจันทร์ที่หนึ่งโดยภาพที่ปรากฏออกมาแสดงให้เห็นคนจำนวนมากกำลังเข้าคิวโดยหนึ่งในผู้สังเกตการ UN เปิดเผยว่านี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับ COP เพราะทุกคนต่างมีความรู้สึกเป็นนักธุรกิจที่ต้องเร่งรีบสื่ออังกฤษชี้ว่ามีตัวแทนเข้าร่วมการประชุมบางส่วนพยายามที่จะไม่เข้าคิวนอกจากนี้ยังพบว่า การเดินทางโดยรถไฟของเมืองกลาสโกยังเป็นปัญหาและไม่ต่างจากทางอากาศเพราะในวันอาทิตย์ที่31 e. ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานพบว่ามีต้นไม้ล้มขวางทางรถไฟส่งผลให้รถไฟเส้นหลักชายฝั่งตะวันตกต้องหยุดให้บริการเป็นส่วนใหญ่ของวันนั้นและส่วนเส้นทางชายฝั่งตะวันออกต้องล่าช้าหลังสายไฟฟ้ากำลังสูงใกล้กับปีเตอร์โบโรเกิดเสียหาย เดลี่เมลสืออังกฤษรายงานว่าสนามบินกลาสโกและเอดินบาระเกิดปัญหาทางด้านการจราจรทางอากาศตามมาโดยเดลี่เมลพบว่ามีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญนี้400ลำรวมไปถึงเจ้าของอเมซอนเจฟฟ์เบโรและเจ้าชายอัลแบร์แห่งโมนาโกโดยที่สนามบินกลาสโกพบว่ามีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินเข้าไม่ต่ำกว่า52ลำ ซึ่งนักสิ่งแวดล้อมชี้ว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บินเข้าร่วมการประชุม COP 26จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไนออกไซด์รวมทั้งหมด13,000ตันและคิดเป็นจำนวนการถูกใช้โดยชาวอังกฤษไม่ต่ำกว่า1,600คนใน1นึ่งปีเดลี่เมล์รายงานว่าแค่เฉพาะขบวนของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนที่การเดินทางของเขาประกอบไปด้วยเครื่องบินสี่ลำ เฮลิคอปเตอร์มารีนวันหนึ่งลำและขบวนยานพาหนะที่มีทั้งรถประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีและรถติดตามซึ่งเป็น SUV เป็นจำนวนมากส่งผลให้คาดว่าการเดินทางของไบเดนเพื่อเข้าร่วมการประชุมจะทำให้เกิดก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์มากถึง2.2ล้านปอนด์โดยไบเดนร่อนลงจอดที่สนามบินเอดินบาระทั้งนี้รอยเตอร์ uters, รายงานก่อนหน้านี้ว่าประธานาธิบดีไบเดน มีผลการตรวจหาโควิด -19 เป็นลบโดยโคโสกทำเนียบเขารายงานบนเครื่องแอร์ฟอร e สวในวันจันทร์ที่1ว่าการตรวจโควิด -19 แบบ PCR เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการเข้าร่วม c o p 26ที่อังกฤษขณะที่เจนซาเกโคโสธกทมเนียบเขาซึ่งมีผลการตรวจเป็นบวกล่าสุดกล่าวว่าเธอพบกับประธานาธิบดีสหรัฐครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่26ตุลาคมก่อนหน้า และโคศกบนเครื่องแอ r ์ u s วันยังขอให้สางกีปลอดภัยส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยใช้เครื่อง a i r ์บัสามสบินเข้าร่วมประชุมที่เปลี่ยนจากเดิมคือเครื่อง a i r ์ u s สามส